โอเคสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการใช้แอปพลิเคชันบน Android ครับในการตรวจจับนะครับเป็นระบบเซ็นเซอร์นะครับเหมือนที่ว่าในร้านขายสะดวกซื้อครับที่มีเซ็นเซอร์จับว่ามีคนเข้าร้านไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถใช้มือถือทำได้ครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีมือถือเก่าๆครับก็เอามือถือเก่าเนี่ยมาสามารถทำเป็นระบบเซ็นเซอร์ในการตรวจจับได้นะครับโดยผมมีมือถือเก่าแบบนี้นะโดยผมจะแนะนำแอปพลิเคชันที่ใช้งานแล้วก็สะดวกครับคือตัวนี้ครับ Monitor Detect Pro ครับนี่ครับผมมาทำการติดตั้งลงไปครับฟีเจอร์ตัวนี้ครับเป็นตัวที่น่าใช้นะครับเป็นตัวที่น่าใช้แล้วก็ผมลองเทสแล้วก็ถือว่าโอเคครับทำการเปิดครับก็นะครับจะมาแบบนี้ครับให้ท่านมาอย่าเพิ่งกดนี้ครับให้ท่านมานี่ก่อนครับตัวสามเหลี่ยมเนี้ยกดเข้ามาเลยครับมาที่ตัวตั้งค่าเซตติ้งครับมาเปิดตรงเสียงแบบนี้ครับก็มีฟีดกดนะครับไปกดเข้าไปเอ็มยูเพิ่งใส่ครับตัวนี้เราตั้งค่าไว้เขา default ไว้ที่50นะครับเราก็ไว้สักเราจะพังได้ครับเท่านี้ครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวหน้าจอนี้อย่าผมค้างไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาวิธีเซตหน้าจอนะครับผมก็ใช้คาดทั้งกล้องครับแล้วก็วางไว้ตรงหน้าประตูเพื่อเป็นการทดสอบให้ทุกท่านดูครับคนสำคัญกดกระมานครับหลังจากนั้นนะครับก็หน้าจอนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นกดแบบนี้ครับเพื่อเป็นการเซตแต่พื้นที่แอเรียที่มันต้องการที่จะบนบริเวณแถวนี้ครับกดโอเคไปครับนี่ครับกำลังเซตอารามนะกดเพย์ครับมันใช้เวลา10นาทีในการเซตอารามครับอย่าลืมกดนะครับกดตั้งให้มันเสียงเบาๆครับเสียงดังตกใจลูกค้าตกใจเรียบร้อยครับก็ผมจะลองทำการใช้มือปัดครับเห็นไหมก็จะได้ยินว่าใครเข้ามาครับก็ตัวนี้ก็ทำการเซฟมันใช้เวลา10วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินผ่านให้ดูนะว่ามันจะโอเคเสร็จใหม่แล้วจะลองเดินผ่านครับนี่ครับจะลองเข้ามาหน้าจอจับไปแล้วหน้าจอจับไปแล้วครับก็ดับตามหน้าจอนะครับก็กดใหม่นะครับออกไปเลยนะครับกดเข้าใหม่นะฮะแอปแฮงไปเลยนะครับหน้าจอจับลองกดมาที่ตัวสกรีนออนนะครับแบบนี้นะครับเราเซตหน้าจอใหม่รอบนึงนะครับผมว่าแอปเราอาจจะเก่าไปหรือเปล่ามือถือเราอาจจะเก่าไปหรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นอารามนะแล้วก็ตั้งให้มันขนาดนี้นึงก็ดีครับมีกำลังหาแอเรียครับแล้วก็กด10นาทีนะครับในการหาพื้นที่แอเรียแถวนี้ครับเรียบร้อยเราจะทำการเดินผ่านนะดังแล้วครับประมาณนี้นะครับลองไปใช้ดู